ช่อง8รีเมคใหม่เจอเทียบวินลี่เต๋าเปิดภาพฟิตติ้งไฟลวงดันสนยุคบีนามทิพย์จนพระเอกดังขอถอนตัวเปิดโผล่ละครเรื่องใหม่ไฟลวงที่จะลงจอให้รับชมในปี2566โดยได้พี่ชอดสายทิพย์มนตรีกุลณอยุธยาและเอสวรฤทธิ์วัยเจียรนายมานั่งเก้าอี้ผู้จัดและคว้าเอานักแสดงมากฝีมือคุณภาพคับแก้วอย่างสนยุคพิมพ์พิมพ์ประภาบีนามทิพย์อนสราวุธพลอยพัฒนากรสุงกิดาการมาถ่ายทอดแง่คิดพร้อมกับสะท้อนชีวิตจริงของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันผ่านตัวละครและล่าสุดเหล่าทัพนักแสดงก็ได้ฟิตติ้งกันเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยโดยบรรยากาศการฟิตติ้งเป็นไปอย่างคึกคักและต้องบอกเลยว่าเคมีพระนางสนยุคและพิมพ์พิมพ์ประภาเข้าขากันดีสุดๆสวยหล่อออร่าพุ่งอย่างหาจับตัวได้ยากงานนี้จะดุเดือดเชื้อเฉือนไฟลุกแค่ไหนอย่าติดตามชมกันได้ทางช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34เร็วๆนี้นอกจากจะเป็นการโคจรมาเจอกันของเหล่าพระนางอย่างสนยุคที่มาในมาดหนุ่มผู้บริหารหล่อสมาร์ทพร้อมชุดสูทสุดเท่ที่ใครเห็นเป็นใจละลายส่วนพิมพ์พิมพ์ประภานางเอกเนื้อหอมสุดๆในตอนนี้ออร่าแรงเกินต้านดาเมจฟาดทะลุแสงแฟลชแบบเจิดจรัสเป็นที่สุดด้านบีนามทิพย์มาในลุคโฉบเฉี่ยวแสนแพงเห็นแล้วหน้าลงไลและอนสราวุธมาในหนุ่มพราวเสน่ห์พร้อมกับนักแสดงคุณภาพอาทิพลอยพัฒนากรสุงกิดาการมาเสริมทัพอย่างลงตัวให้เรื่องนี้เต็ม10ไม่หักศึกครั้งนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อคนที่ใช้มารยาบ้างคือผู้ชายความรักที่เป็นดั่งความอบอุ่นนี้แท้จริงก็แค่ไฟลวงคือไม่แน่ใจว่าช่อง8กำลังรีเมคเรื่องนี้อยู่ใช่หรือเปล่าจำได้ว่าละครดราม่าเข้มข้นมากๆแต่เสียดายไม่ดังไม่สามารถทำให้เต๋าสโรชาดังได้ทั้งที่เนื้อเรื่องเข้มข้นและประกบพระเอกสุดฮอตในตอนนั้นวินลี่แต่ละครเข้มข้นสนุกจริงๆตัวละครเด่นอยู่ที่พี่สาวนางเอกบทพรวรัยบทนี้ต้องใช้นักแสดงที่เก่งจริงๆเพราะเดินเรื่องผ่านตัวนี้ทีเดียวส่วนหยดเทียนเป็นนางเอกที่น่ารักแต่ก็เข้มแข็งอยากลบความผิดแทนพี่สาวตนเองชาเลื่อนไปเลื่อนมาจนแอนดริวถอนตัวทางที่แฟนละครต่างตั้งตารอมานานจนสุดท้ายกลับเอาสนยุคมาเสียบแทน